ปี1911เกิดปฏิวัติที่อู่ฉางเดือน2ปี1912หลังปฏิวัติอู่ฉางปีที่2ไทเฮาหลงหยูออกคำสั่งให้ฮ่องเต้ปูยีสละราชบัลลังก์เป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ชิงที่ปกครองจีนมาเกือบ300ปีพร้อมนำความหวังใหม่มาสู่ชาวจีนแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่กลายเป็นส่วนเกินของยุคสมัยและขันทีก็คือหนึ่งในจำนวนนั้นตอนแล้วได้ไปอยู่กับฮ่องเต้เหมือนเสี่ยวเต๋อจางได้นั่งเกี้ยวกลับมาเดี๋ยวก่อนเมื่อไหร่จะตอนไหนค่ะคือต้องไปถามแม่เจ้าข้านางยอมข้าก็ยอมไปสิเร็วเข้าไปเลยไปสิไปโอ๊ยแม่อย่าตีข้าอย่าตายหรือไงอยู่ดีๆจะตองตัวเองตีให้ตายซะไปเลยนะไม่ต้องกลับไปอีกเลยไปเก๋คือฮะโอ้ขมขนาดนี้เชียวจะเริ่มแล้วนะได้เอาเลยเอาจริงนะแม่ครับก็เจ็บมากปวดฉี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวๆอยู่นิ่งๆอย่าขยับแผลยังไม่หายดีก็หกบอกว่าต้องครบร้อยวันถึงจะหายสนิทอาก้าบอกว่าอีกหน่อยตายแล้วต้องเอาชิ้นส่วนใส่ไปในโลงด้วยไม่งั้นชาติหน้าจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกดูไม่ลูกครับแม่ห้ามทำหายล่ะครับไหวสิจุดนี่ข้าให้เลยเป็นสนมหยางกุ้ยเฟยไม่ใช่ผู้หญิงโคมเขียวที่คอยให้ท่าผู้ชายเข้าใจไหมฮะหยางกุ้ยเฟยมีสง่าราศีพูดจาอ่อนหวานเนิบนาบยิ่งเวลาเมาก็ยิ่งนวยหน้าพริ้วไหวแกเล่นสะบัดไปสะบัดมาให้ฮ่องเต้หน้ามืดแค่ไหนก็ไม่ชอบผู้หญิงพันนี้หรอกโอ้โหดีมากดีมากย่อยย่อยดูแล้วครับอาจารย์เชิญนั่งครับการแสดงคืนนี้คนดูชอบมากนะจริงเหรอครับอย่าด่วนเพิ่งดีใจคงไม่เกี่ยวกับแกหรอกอ๋อทราบแล้วแต่ว่าข้าถูกตอนไปแล้วเฮ้ยฉันก็บอกได้ว่าตัวเองตอนแล้วแต่ใครจะรู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะฮะฉันเป็นฤทธิ์ดวงทวารด้วยมีฝีที่ก้นมีร่างงอกอีกต่างหากใครจะรู้บ้างล่ะนอกจากมีลูกไม่ได้แล้วถ้าไม่แก้ผ้าเราก็เหมือนผู้ชายทั่วไปเขาก็รู้แต่ฮ่องเต้นี่เขาเลิกจ้างขันทีนานแล้วนอกจากพวกขันทีแก่เท่าไม่มีทางไปก็เลยยึดติดกับตำแหน่งนั่นแหละอีกอย่างนะถ้าจะแทนที่ก็ต้องมี60หยวนแล้วแกมีไหมเจ้าก็ชื่อเจ้าตี้แล้วนี่เจ้าตี้แปลว่าขอให้มีน้องชายไม่ใช่ชื่อคนสุดท้ายแม่ข้าก็ได้ลูกชายอีกคนแต่บอกว่าไม่พอกินเลยเอาข้ามาขายแค่ห้าหยวนเองถูกกว่าหมูซะอีกข้าไม่มีเมียไม่มีอะไรสักอย่างข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนดีเสมอเลยเรียนกงๆเหลือแต่ต่อจ้าดีมากชลูในวังน่ะมีระเบียบเยอะนะต่อไปให้อยู่กับเจ้าหลีคอยเรียนรู้จากเขาอย่าให้ข้าขายหน้าล่ะครับห้องเก็บสมบัติใช่สมบัติส่วนตัวของเราจะอยู่นี่หมดของข้าก็มีอยู่นู่นเล็กๆน้อยๆนี่ก็ไม่เล็กนะนี่น้องชายไม่เจอกันนานสบายดีหรือเปล่า8 9 10 11 12 13 14 15กงกงจงเจริญชุนฟุพวกเจ้าแปลน้ำบวยมาให้ชุนลู่หน่อยสิครับทราบชุนลู่ว่าเจ้าหายดีเมื่อไหร่ข้าจะให้ไปอยู่กับฮ่องเต้เจ้าทำได้ไหมได้บ่าวจะพยายามโอ้ดีมากอย่าเหยียบของรักของไปเร็วช้าไปไปเร็วฝ่าบาททรงมีเมตตาแค่ไหนตอนนี้ทรงลำบากจบกลับลงแต่ผู้หญิงบ่าวไม่กล้าบ่าวจำได้ครับมองอะไรจะทำอะไรที่เป็นที่ของญี่ปุ่นคนจีนเข้าไปไม่ได้หรอกนะโดยเฉพาะพวกขันทีไปซะเจ้าขันทีอ๋อ
ุณเป็นพวกกบฏใช่ไหมใช่ไหนบอกว่าเขาตายแล้วไหลสิน้ำหกหมดแล้วน้ำหกแล้วยังเติมใหม่ได้แต่ว่าเธอพูดถูกแล้วฉันไม่ควรกลับมาตอนนี้อีกไอ้เด็กบ้าอะไรบ้าอะไรข้าเป็นขันทีในวังห้องเต้กำลังจะเสด็จมาอย่าไม่คุกเข่าอีกอยากตายใช่ไหมอยากถูกตัดหัวหรือไงไอ้บ้าชิบะไอ้บ้าไอ้